ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องบาวลินนะครับมาดูบรรยากาศถนนนะครับในเมืองหลวงนะครับกรุงเทพมหานครที่นี่บางกอกนะครับนี่มาแล้วรถไฟฟ้านะครับสะพานข้ามแยกนะครับราชเทวีนี่ครับถนนเพชรบุรีนะครับฝั่งขาออกมาดูบนด้านบนสะพานนะครับบรรยากาศติดสูงสูงนะครับกลางเมืองต้องบอกว่ายังมีถนนหลายเส้นนะครับหลายสายทีเดียวนะครับที่ยังไม่ได้นำมาให้ดูกันวันนี้ก็ย้อนกลับมาอีกแล้วนะครับถนนเพชรบุรีจากแยกนะครับตลาดกิ่งเพชรนะครับตรงเข้ามามุ่งหน้าไปทางประตูน้ำนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับถนนเพชรบุรีข้างหน้าก็จะเป็นห้างพันทิพย์นะครับฝั่งขวาพันทิพย์พลาซ่านะครับวันนี้จะพาไปดูนะครับถนนทั้งถนนไม่ถนนไร้สายนะครับแล้วก็ถนนที่ยังไม่ได้เอาเสาไฟฟ้าลงนะครับนี่อย่างถนนเพชรบุรีนะครับก็ยังมีเสาไฟฟ้ามีสายไฟอยู่นะครับฝั่งขวานะครับห้างแพทตินัมนะครับตรงนี้เพื่อนพี่น้องนะครับทุกคนนั่งรถเที่ยวไปด้วยกันนะครับวันนี้ชมบรรยากาศนะครับในช่วงเวลาปกตินะครับวันศุกร์นะครับฝั่งซ้ายนะครับก็เป็นห้างพาราเดียมนะครับแต่ก่อนนี่จะเป็นประตูน้ำพลาซ่านะครับนี่เปลี่ยนเป็นพาราเดียมสะพานข้ามแยกประตูน้ำนะครับหลังจากดูความสวยงามนะครับในกรุงเทพรอบนอกไปแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านๆมาวันนี้ก็มาดูความคึกคักนะครับความสวยงามหรือว่าตึกสูงๆนะครับในเมืองด้วยนะครับใจกลางเมืองนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่ถนนเพชรบุรีนะครับตะกี้วิ่งอยู่ฝั่งขาออกจะสะท้อนแสงหน่อยนะครับจังหวะนี้ก็วิ่งอยู่ฝั่งขาเข้านะครับหันหลังให้แสงอาทิตย์นะครับผมก็มาส่งสินค้านะครับส่งของให้ลูกค้าเสร็จนะครับผมก็ขับรถตั้งกล้องนะครับรีวิวพาทุกคนเที่ยวต่อนะครับแล้วก็จะกลับบ้านนะครับก็เป็นปกติของผมนะครับก็ดูบรรยากาศตึกสูงๆนะครับสวยงามท้องฟ้าสดใสถนนเพชรบุรีนี่นะครับก็มาจากโน้นนะครับแยกคลองตันไปสิ้นสุดที่แยกอุรุพงศ์นะครับสำหรับถนนเพชรบุรีก็เป็นถนนที่กว้างอีกเส้นหนึ่งนะครับสมัยก่อนนี่ต้องบอกว่าเจริญรุ่งเรืองนะครับยุคก่อนๆนะครับต้องบอกว่าเป็นยุคคาเฟ่นะครับยุคก่อนยุคนี้ก็
เปลี่ยนไปนะครับจะเป็นยุคคอนโดมิเนียมนะครับตึกสูงจะเยอะสำหรับถนนเพชรบุรีโดยเฉพาะแถวๆประตูน้ำนะครับฝั่งซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปซอยนานานะครับถ้าเลี้ยวขวาไปก็ไปแยกพระราม9ตรงนี้ก็คือ4แยกมิตรสัมพันธ์นะครับเลี้ยวซ้ายจะไปออกสุขุมวิทผมก็ตรงไปนะครับไปประตูน้ำวันนี้จะไปดูพาทุกคนไปนั่งรถเที่ยวนะครับแถวลาดประสงค์นะครับเซ็นทรัลเวิร์ดนะครับมาดูว่าการขับรถนะครับการใช้รถใช้ถนนนะครับของคนกรุงเทพนะครับเขาขับกันยังไงใช้กันยังไงนะครับวิ่งช่องไหนเลนไหนนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาบางท่านนะครับพี่น้องบางคนก็มาจากต่างจังหวัดนะครับก็หลงก็มีนะครับบางช่องบางเส้นนะครับเขาให้รถอะไรวิ่งนะครับให้รถเมล์หรือว่าให้รถทั่วไปวิ่งนะครับก็จะหลงกันนะครับจริงๆขับรถในกรุงเทพมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับนี่ครับรถเมล์จะขึ้นทางด่วนต้องบอกว่าการจราจรบ้านเรานะครับขับรถนะครับพวงมาลัยขวานะครับขับฝั่งซ้ายไม่เหมือนประเทศนอกนะครับถ้าต่างประเทศเขาก็จะขับฝั่งซ้ายนะครับพวงมาลัยขวาเนี่ยครับรถเมล์แดงนะครับก็ยังมีวิ่งกันอยู่นะครับมุ่งหน้าไปแยกประตูน้ำนะครับย้อนกลับไปทางเดิมแล้วก็จะไปเลี้ยวเข้าถนนลาดดำรินะครับไปทางเซ็นทรัลเวิลด์ตะกี้ก็ผ่านมานะครับแยกเลี้ยวไปทางชิดลมนะครับนี่ครับกลับมายังแยกประตูน้ำเหมือนเดิมนะครับนี่ข้างบนก็เป็นสะพานข้ามแยกนะครับผมก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับไปทางถนนลาดดำริหรือว่าไปทางแยกลาดประสงค์นะครับนี่ก็คือแยกประตูน้ำนะครับตึกข้างหน้าที่เห็นก็คือห้างแพลทินัมนะครับมาทางนี้นะครับหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็จะเห็นนะครับข้างหน้านู้นทางเดินนะครับสกายวอล์กทางเดินลอยฟ้าสวยงามทีเดียวนะครับเรามาข้ามคลองแสนแสบตรงประตูน้ำตรงนี้นะครับจะมีท่าเรือนะครับท่าเรือคลองแสนแสบวิ่งด้วยนะครับ
หรือว่าเราจะไปทางโบเบไปทางผ่านฟ้านะครับไม่อยากนั่งรถติดก็นั่งเรือก็ได้นะครับนี่ครับหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับฝั่งขวาถนนราชดำรินะครับตั้งแต่ถนนราชดำริไปนู่นนะครับจะไม่มีเสาไฟฟ้านะครับไม่มีเสาไฟฟ้าไม่มีสายสื่อสารนะครับผมก็เคยรีวิวนะครับบนรถไฟฟ้านะครับให้ดูไปก็ 2-3 ครั้งนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศสวยงามถ้าเรานั่งรถไฟฟ้าแล้วก็มองออกมาด้านข้างนะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศนะครับสวยงามทีเดียวนะครับข้างหน้านี้ก็คือสี่แยกราชประสงค์นะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นทางเดินลอยฟ้านะครับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มไปทางหรือว่าสายสุขุมวิทนะครับไปสมุทรปราการไปบางนานะครับทางซ้ายทางขวาก็จะไปหมอชิตไป5แยกลาดพร้าวนะครับไปถึงคูคตเลยนะครับส่วนหัวมุมด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นศาลพระพรหมหลายคนก็มากราบไหว้นะครับขอพรกันในรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับชาวจีนนี่ชอบมากนะครับมากราบไหว้นะครับศาลพระพรหมผมก็จะตรงไปนะครับถนนราชดำริไปออกนู่นนะครับแยกศาลาแดงนี่ครับก็จะเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหมือนกันนะครับบางว่าสยามนะครับฝั่งทางนี้จะเป็นสายบางว่านะครับถนนลาดดำรินะครับไม่มีเสาไฟฟ้าไม่มีสายสื่อสารนะครับนี่ต้องบอกว่าถ้าเราขึ้นรถไฟฟ้าแล้วมองออกไปด้านข้างนะครับจะเห็นวิวสวยงามทีเดียวนะครับถ้ามีโอกาสครับจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่แล้วนะครับรีวิวให้ดูนี่ต้องบอกว่าสวยมากนะครับแต่ว่าไม่ได้บรรยายนะครับถ่ายเป็นระบบ 4K นะครับบอกว่าภาพนี่ชัดแจ๋วเลยแต่ว่ามันจะอัปโหลดยากนะครับไปตามเส้นทางรถไฟฟ้านะครับสายสีเขียวอ่อนถนนลาดดำริถนนลาดดำริไปศาลาแดงนะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นแยกวิทยุเลี้ยวซ้ายก็จะไปถนนสารสินนะครับไปหลังสวนไปออกนู่นนะครับถนนวิทยุนะครับผ่านหน้าสวนลมไปก็นำมาฝากกันนะครับบรรยากาศถนนหนทางนะครับในเมืองหลวงวันนี้ใจกลางเมืองนะครับคลิปก่อนๆก็ถ่ายอยู่รอบนอกนะครับวันนี้ก็นำเสนอนะครับบรรยากาศใจกลางเมืองนะครับของกรุงเทพมหานครเดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็จะนำมาเสนอกันอีกนะครับให้ได้ดูกันต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับที่ยังรักยังห่วงใยนะครับเป็นกำลังใจให้กับบ่าวลินมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าอยู่ในกรุงเทพเองนะครับหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆ
ผมเองก็ทำงานไปด้วยนะครับรีวิวไปด้วยเสร็จจากส่งงานนะครับก็วิ่งไปทั่วนะครับสำหรับผมทำอาชีพอิสระนะครับเป็นนายตัวเองนะครับนี่ครับแยกศาลาแดงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอล่ำลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ